วัสดีค่ะคือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าล่าสุดพีพีเขามีแบบว่าซิงเกิลเดี่ยวแล้วโซโล่แล้วคือการมาครั้งนี้ของพีพีคือเดบิวต์เป็นศิลปินเลยในค่ายนาดาวมิวสิกถูกต้องค่ะชื่อซิงเกิลชื่อว่า It's okay not to be alright ก็โอเคนะถ้าจะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแบบเจ็บบ้างก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะไปดูกันครับโอ้โหเลิศโอ้โหภาพแรกโอ้ห่มผ้าอยู่นะเออดนตรีอ่ะเออมีกลิ่นมีกลิ่นว้าวว้าวเสร็จนี้จึงมาโอ้วีนมากกึ่งหัวจะเป็นยังไงช่วงนี้ที่เราไม่ได้เจอยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเลิศหูตาติดเดียวคือขึ้นมาฉันนึกว่าห่มผ้าจะเป็นน่าจะเป็นสไตล์เขาแหละอะไรเงี้ยที่เพลงจะเป็นฟิลลิ่งคนแต่งอาจจะคนเดียวกันก็ได้เขาอาจจะวายนี้ MV คือสุดทางมากเออแต่ MV ดีจริงเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างดีมากพร็อพเพิร์ฟชอบเซตขาวที่สุดใช่ไหมที่เธอชอบฉันชอบเซตขาวที่สุดเออเซตขาวดูแบบอลังอ่ะดูงานอาร์ตแคปตรงไหนก็สวยหิงชอบเซตขาวเสื้อแดงที่โดนต่อยที่โดนต่อยที่เป็นชุดแดงนั่งอยู่ในเซตขาวนี่ชอบเซตที่ใส่มงกุฎนั่นแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ถอดเสื้อคลุมออกเลยแต่บอดี้สูทหลายๆแล้วถือไฟปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนกับเสียงดนตรีฉันน่ะอยากดูเพลงเร็วน้อง
นี่รอคอยเพลงเร็วนะน้องน่าจะแบบซ้อมเต้นอยู่นึกถึงเซียดงบังชิงกิอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบฟีลลิ่งนั้นเลยเต้นตักแต่พระเอก MV เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่บิวกิ้นอ่ะพอตอนแรกเราเห็นแค่หุ่นตรงนี้เราเห็นหน้าใช่มั้ยแวบนี้เราภาพแรกทุกคนก็ต้องคิดถึงบิวกิ้นอยู่แล้วเพราะภาพมันชัดอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นแบบโซโล่เดี่ยวไงมันจะเป็นใครเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพลงประกอบอะไรเงี้ยก็จะเห็นเป็นบิวกิ้นพีบิวกิ้นพีมาตลอดอะไรเงี้ยทำให้เราบางทีเราสลัดออกไม่ได้ไงแต่ทีนี้มันเป็นการแบบว่าเฮ้ยน้องไปอยู่กับคนอื่นอ่ะก็เอ้ยได้คิดว่าทุกคนก็น่าจะตกตะลึงตื่นเต้นเหมือนที่พวกเราดูครั้งแรกเมื่อกี้เหมือนกันเนาะอีกคลิปนึงละกันเนาะเป็นงาน Live TV Award ที่ผ่านมาอุ๊ยอันนี้ก็มีบิวกิ้นด้วยสิใช่ๆๆอันนี้กลับมาให้หาย
ลิศเลิศเลิศLord. มันเหมือนมันเป็นปิดจบแบบสมบูรณ์เนาะฟีลลิ่งแบบว่าถ้าเป็นเพลงกีดกันแบบท่อนสุดท้ายมันก็จะพูดถึงโชคชะตาใช่ปะแต่นี้ก็ไม่แล้วก็เอาเพลงกีดกันกับเราไม่ปล่อยมือใช่ไม่ปล่อยมือมากีดกันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ปล่อยมือ yes ประมาณนั้นเหมือนมาปลอบใจคนดูอีกทีนึงอันนี้ก็เหมือนมาตอกย้ำอีกทีนึงว่าเฮ้ยตอนนี้ตัวละครก็ยังโอเคนะไปฟังกันได้นะคะไปดูกันได้เลยสำหรับเพลงแรกในชีวิตที่เป็นเพลงโซโล่ของน้องพีพีเรียกได้ว่าเป็นเพลงเดบิวต์ในฐานะศิลปินนะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็คือมีเพลงอื่นๆที่น้องเคยร้องมาแล้วแต่อันนี้คือศิลปินเดียวไปฟังไปอ่านวิวกันด้วยแล้วกันแล้วก็ MV จึ้งมากแนะนำให้ไปฟังกันนะคะสามารถเสิร์ชใน YouTube ได้เลยนะฮะนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงในทุกช่องทางค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสวัสดีค่ะ